สวัสดีครับพบกับผมภูเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนทำแชทนะครับผมใน OBS นะครับผมก็นี่เลยแชทสตรีมนะครับผมเป็นก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวลองดูกันเลยนะครับผมเล็กหนึ่งไปหนึ่งยาวๆนะฮะเราก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับผมมีเวลามีคนพิมพ์อะไรก็จะขึ้นมาแบบเปียกฟ้ามะพร้าวแก้วนะครับผมนี่ก็เป็นประมาณนี้นะฮะก็แล้วก็ดูอีกทีฮะนี่แชทหายครับผมเป็นไงล่ะเฟี้ยวฟ้าวป่ะมีเวลาคนพิมพ์ขึ้นมาก็จะขึ้นมาแบบนี้โอเคครับผมเราไปดูขั้นตอนกันเลยครับผมขั้นตอนแรกก็คือต้องมีไลฟ์สดกันก่อนนะครับผมก็กิจกรรมเผยแพร่ภาพสดนะฮะก็เข้ามาใน YouTube ทำแบบสตูดิโออะไรสตรีมพวกนี้นะฮะผมกิจกรรมเลยก็หรือว่าสตรีมเลยก็เลยเดียวนะฮะแล้วก็มาตรงในหัวข้อนี้นะครับผมห้องแผงควบคุมแผนแพทย์ภาพสดนะฮะมาเอาช่องแชทกันก่อนเลยช่องแชทอยู่ข้างล่างนี้นะครับผมก็ให้แสดงหน้าต่างแชทนะครับผมมาเริ่มกันที่ใน OBS นะครับผมเดี๋ยวผมขอลบตัวนี้ออกก่อนนะครับผมให้เราทำการนะฮะกดลูกบวกตรงนี้ครับผมเนี่ยหรือไม่ก็คลิกขวา add นะครับผม add browser นะครับผมแล้วก็ใส่ข้อความเป็นฟีดอันใหม่หรือว่าครีเอทอันใหม่นะครับผมเป็นแชทก็ว่าไปนะครับผมนี่แล้วเราก็ก๊อปลิงก์จากช่องแชทนะครับผมก๊อปลิงก์มาไว้ที่ช่อง URL นะครับผมโอเคดูตามผมนะครับแล้วเราก็กดโอเคไปนะครับผมนี่แล้วเราก็จะได้ช่องแชทมานะครับผมช่องแชทนี่มันดูยังไงไม่รู้นะฮะก็มาตรงนี้ครับผมมาประมาณตรงนี้นะฮะกว้าง300ครับผมกว้าง300สูง500นะครับแนะนำกำลังสวยนะครับผมประมาณนี้เนาะโอเคแล้วจะขยายยังไงก่อนมันขยายไม่อิสระนะครับผมให้กด Ctrl S กันก่อนนะครับมันจะเต็มหน้าจอแบบนี้ก็ขยายลงมามันจะทำให้อิสระมากขึ้นนะครับผมโอเคแล้วเราจะทำให้มันโปร่งแสงและมีแอนิเมชันยังไงนะครับผมเข้ามาที่เว็บนี้เลยนะครับผมเว็บแชททีวีทูอะไรนี่แหละฮะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนี้กันเลยทีเดียวนะครับผมใต้ description นะครับผมเรามาดูกันอันแรกนี่เลยเดี๋ยวผมขอเอาตรง animation นี่ออกก่อนนะโอเคเรามาดูพร้อมๆกันนะครับผมเรื่องฟอนต์อันนี้เลยนะครับผมเราก็สามารถตรงขวามือก็จะเป็นแบบแสดงผลไปเลยนะครับผมนี่คือเลือกขนาดฟอนต์นะครับผมนี่เลือกขนาดขอบนะฮะอันนี้นี่คือขอบโอเคขอบของฟอนต์นะครับผมเราจะไม่เอาก็ได้นะฮะผมก็ติ๊กไปแต่ผมจะเอานะครับผมเลือกสีที่คุณชอบเลยนะฮะผมก็สีดำนี่แหละเท่ดีนะครับก็ประมาณ3นะครับผมแล้วก็อะไรเนี่ยอวตารลองดูนะฮะแล้วก็กดไปอวตารก็คือโอเคก็คือรูปโลโก้ของchannel YouTube ของคุณหรือช่อง YouTube ของคุณไม่เอาก็ได้นะฮะผมแต่ผมจะเอาเท่ดีครับผมได้ลกๆดีนะฮะแล้วก็ channel name นะครับผมก็คือชื่อของ channel ไอ้พวกนี้นะฮะผมชื่อนำหน้าพวกนี้สามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้นะครับผมเปลี่ยนฟอนต์ตามใจชอบเลยนะครับผมยังไงมันก็รองรับทุกฟอนต์นะฮะผมรองรับทุกฟอนต์นะครับผมเลือกเลยฮะโอเคครับผมแล้วก็เลือกของขนาดฟอนต์นะฮะผมก็ประมาณสัก16นะฮะของผมแล้วก็จะมีของเรื่องเป็นเส้นกั้นระหว่างบรรทัดนะครับผมเป็นเส้นบรรทัดแล้วก็คัลเลอร์เป็นต่างๆนะครับผมเป็นผู้ดูแลเป็นเจ้าของ channel เป็นนู่นนี่นั่นก็เลือกปรับเป็นเองนะครับผมแล้วก็ส่วนนี่คือ messenger นั่นก็คือข้อความของแชทนั่นเองนะครับผมแล้วแต่เลยนะครับผมก็จะไม่เปลี่ยนอะไรมากมายนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นของฟอนต์ภาษาอังกฤษซะส่วนใหญ่นะฟอนต์ไทยก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับผมแล้วส่วนนี้ก็เป็นสีของตัวอักษรนะครับผมถ้าติ๊กตรงนี้นะฮะแล้วก็มันจะเป็นแบบมาเป็นบรรทัดใหม่นะเนี่ยแล้วแต่อันนี้แล้วแต่ความชอบนะฮะผมไม่ต้องนะครับผมหรือว่าเอาดีนะเอาเลยก็ดีนะครับผมต่อไปนะฮะอันนี้ก็เป็น time stamp นะครับผมหรือโชว์เวลานะครับผมว่ากี่โมงคนนี้ประมาณว่าแชทเนี่ยมาประมาณกี่โมงนะครับผมก็แล้วแต่นะครับผมแต่ผมว่ามันลกไปก็อันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะครับผม
ส่วนนี้ก็คือแบ็คกราวด์นะครับผมจะให้แบ็คกราวด์เป็นสีอะไรก็แล้วแต่นะแต่ผมอยากให้มันเป็นโล่งๆนะครับผมส่วนไอ้พวกนี้ก็แล้วแต่นะมาลองเล่นดูกันนะครับผมแล้วก็เป็นแชทไอ้พวกอะไรนะอันเนี้ยพวกสปอนเซอร์โดเนทอะไรอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมมาลองเล่นกันดูแล้วที่ทำให้สวยที่สุดนั่นก็คือแอนิเมชันครับผมให้เลือกนะครับผมแอนิเมชันอินก็คือเวลามีข้อความเข้ามามันจะเกิดการเฟดนะครับผมนี่ครับผมเฟดอินชามนะครับผมตรงนี้นะฮะจะเป็นหน่วยถ้า 1,000 นี่ก็คือ1วินะครับผม 2,000 ก็คือ2วินะลองดูนะกด play animation นี่เห็นไหมก็จะแบบเฟดมาประมาณ2วินะครับผมว่า800นี่คือกำลังดีนะครับผม800ถึง 1,000 เนี่ยกำลังดีนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็น animation out นะครับผมคือเวลาข้อความมันถึงเวลาที่กำหนดเห็นไหม wake time นะครับผมเวลาข้อความที่กำหนดเนี่ย10วิปุ๊บมันก็จะข้อความมันก็จะหายไปนะครับผมลองดูนะฮะนี่เห็นไหมข้อความมันก็จะหายไปนะครับผมและนี่ก็คือสไลด์นะครับผมถ้าคุณไม่ชอบให้มันเฟดนะฮะก็ให้มันสไลด์มาแทนนะครับผมเอาเฮ้ยเป็นอะไรนะเห็นไหมมันก็จะสไลด์มานะครับผมหรือว่าจะเป็นแบบรีเวิร์สสไลด์นะครับผมก็จะสไลด์มาจากด้านหลังอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคครับแล้วก็ถึงโค้ดนะครับผม CSS ตรงนี้นะครับเห็นไหมอยู่ข้างล่างนี้นะครับผมให้เรา copy ทั้งหมดเลยหรือ control A นะครับ control A control C นะครับ copy อยู่เลยครับผมเสร็จแล้วก็มาที่ OBS ของเรานะครับผมคลิกเข้าไปตรงแชทของเรานะครับผม browser แชทของเรานะครับผมมาตรงช่อง custom CSS นะครับผมล็อกเองตัวนี้เลยแล้วก็พอโดน V นะครับผมวางไว้เลยแล้วกดโอเคครับผมนี่ครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับไหนลองมาทดสอบเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็ไปทำให้มันใหญ่เล็กอะไรก็คนเดียวนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับผมส่วนไอเว็บสร้าง CSS นี้ผมจะทิ้งไว้ที่ description ใต้คลิปนะครับผมก็ขอขอบคุณที่เข้ามาดูครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับผมชอบก็กดไลค์แชร์กดแชร์ครับผมอย่าลืมกดซับนะครับ